สวัสดีค่ะก็มักจะมีคนนะคะถามกันเรื่อยๆนะคะว่าต้นไม้ที่ดาวปลูกเนี่ยมีวิธีการดูแลยังไงนะคะทําไมถึงสวยงามแบบนี้ดาวก็บอกว่าดาวมีหลายวิธีเลยค่ะอย่างวันนี้เนี่ยดาวมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ดาวก็ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะในการบํารุงเลี้ยงดูไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ใบไม้มงคลของดาวค่ะหลังจากที่ใช้เนี่ยจะเห็นว่าใบเป็นมันสวยงามมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแมลงเพลี้ยต่างๆเนี่ยมากัดกินด้วยค่ะ โรคต่างๆเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะคะดูจากกวักมรกตที่ดาวเรียงนะคะส่วนมากดาวก็จะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เป็นประจําเลยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรง่ายๆที่ทําได้ทันทีค่ะไม่ต้องหมักนะคะทําปุ๊บ ก็ฉีดได้เลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราใช้ก็คือที่เห็นอยู่นี่นะคะหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะก็คือยาแก้ปวดค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีเป็นยาพาราก็ใช้ได้เลยนะคะเราใช้ยาแก้ปวดเนี่ยหเม็ดค่ะ ต่อการฉีดหนึ่งครั้งนะคะน้ำที่ใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ลิตรค่ะหลังจากที่เราได้ยากแก้ปวดมาเรียบร้อยล้วใส่ลงไปในถุงแล้วก็นำมาตำตำนะคะหรือโขกกให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อที่จะได้ละลายน้ำได้ดีนะคะยาคารานะคะก็จะช่วยป้องกันเพี้ยมะรงต่างๆได้ดีและยังช่วยป้องกันพวกโรคพืชได้ดีด้วยค่ะหลังจากที่เราตำจนละเอียดแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอาน้ำ ใส่ลงไปในถุงนะคะเพราะบางทีเวลาเราเทออกมาเนี่ยส่วนที่เป็นผงๆเนี่ยอาจจะออกมาไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาน้ําใส่ลงไปเพื่อที่เราจะได้เทออกมาได้หมดแบบนี้ค่ะหลังจากที่เทออกมาแล้วก็คนๆให้ละลาย แบบนี้นะคะตัวช่วยอย่างที่2ของดาวนะคะก็เครื่องดื่มบำรุงกำลังค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการแตกกิ่งแตกก้านนะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้ต้นไม้ของเรามีความสดชื่นแล้วก็แตกกิ่งก้านไวด้วยค่ะอย่างที่3ที่ดาวใส่ลงไปนะคะก็เป็นนมจืดค่ะดาวใช้นมจืด1ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำประมาณ1ลิตรค่ะผสมลงไปตัวนมจืดเนี่ยจะช่วยทำให้ต้นไม้ของเราใบเขียวสวยเป็นมันด้วยค่ะ พอส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วนะคะ3อย่างเราก็จะเทใสฟฟ่ฟอกกี้เพื่อที่เราจะได้นําไปใช้ในการฉีดพ่นต้นไม้ของเราค่ะสูตรนี้นะคะ,คะก็เป็นสูตรที่เราสามารถหาของได้ง่ายๆในบ้านค่ะไม่เสียตังค์ด้วยนะคะแถมสูตรนี้นะคะยังมีประสิทธิภาพดีมากคะ่ะหลังจากที่เราเคยใช้ไปแล้วนะคะก็เห็นว่าต้นไม้ของเราเนี่ย กิ่งก้านใบนะคะใบดูแข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่มีเพลี้ยมะแมรงต่างๆเนี่ยมาเจาะกินใบนะคะพอต้นไม้ของเรางามนะคะใบเขาก็จะเป็นมันเองด้วยค่ะหลังจากที่เราฉีดนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยก็เป็นต้นที่เราเปลี่ยนกระถางให้เขานะปกติเนี่ยเป็นกระถางพลาสติกค่ะเราก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่ให้วันนี้เลยนะคะอย่างรวยไม่เลิกที่จะปลูกค่ะขอบอกเลยว่าต้นงามนะคะแล้วก็ใบเนี่ยดูเขียวสวยมากๆเลยค่ะ อย่างโซนตรงนี้นะคะเป็นโซนของ วกมรกตด่างที่เดาเคยตัดใบนะคะแล้วก็นํามาชําไว้ส่วนมากเดาจะชําทั้งก้านนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการชําทั้งก้านจะนทาให้แตกหน่อไวแล้วก็เป็นกอไวกว่าการชําด้วยใบเดียวๆด้วยค่ะและจากการสังเกตนะคะเดาเห็นว่าไม้ใบของดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลหรือไม้ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีมแมลงต่างๆมารบกวนเลยค่ะหลังจากที่ฉีดสูตรนี้นะคะใบไม่ค่อยเป็นรูเลยค่ะ สำหรับช่วงเวลาในการฉีดนะคะดาวก็แนะนําให้ฉีดช่วงเช้าค่ะประมาณสักก่อน3โมงเช้านะคะจะดีค่ะเพราะว่าแสงแดดยังไม่แรงเกินไปนะคะ และถ้าบ้านใครนะคะปลูกต้นไม้แล้วรู้สึกว่ามีเชื้อรานะคะใบไม่ค่อยสวยใบเป็นรูเป็นจุดนะคะลองลองนํำสูตรนี้ไปใช้เลยค่ะเดาทดลองแล้วนะคะรู้สึกว่าใบไม้แต่ละใบนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับที่ดาปลูกนะคะมีความสวยค่ะแล้วก็ไม่เป็นรูเป็นจุดเลยนะคะ และนี้นะคะก็เป็นอีกวิธีง่ายๆที่เรามาแชร์กันค่ะเป็นสูตรที่หาได้จากของที่เรามีในบ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาต้นไม้ของเราก็งามได้แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ